ดีครับหุ้นที่มาตามรอบนะครับพี่แบร์โพลินนะครับอ๋อโพลินลืมขออภัยโพลินพี่นิพนธ์ให้เข้าตอนประมาณ15.40 บาทตอนนี้ก็ให้ของขวัญมาละมา15.70 บาทมาแล้วนะครับเราแนะนำซื้อตั้งแต่15.10 บาทนะครับค่ะค่ะก็ของเราจะเป็นซื้อถือนะครับซื้อถือมีคำแนะนำนะครับคำแนะนำว่าซื้อมาเนี่ยต้องฝึกขายนะฮะฝึกขายบ้างดีไหมค่ะค่ะดีค่ะมาตาซื้อมาตั้งแต่15.2นะฮะมาตาประมาณวันที่21 พฤศจิกาตอนนี้เราถือมาประมาณเดือนนึงใช่ไหมค่ะเดือนหนึ่งกำไร 30% นะครับโอ้โหอมตะนะคะเป็นมรูบุสุ2แท่งทางเขียวใหญ่ๆ2แท่งนะครับขายที่แบ่งขายนะครับแบ่งขายแบ่งขายไปยังขึ้นต่อนะครับแต่ต้องฝึกแบ่งขายนะฮะค่ะคือเราต้องฝึกว่าเราจะไม่ขายหุ้นที่หายเราจะขายหุ้นผลตอบแทนเนี่ยได้แล้วก็เดือนหนึ่ง 30% นะเออเอาแค่นั้นนะพี่น้องเออเราก็ขายไปครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะเป็นผลว่าพอเราจะถือใช่มั้ยครับค่ะมันจะถือครึ่งเนี้ยเราถือไปเท่าไหร่ก็ถือไปเถอะค่ะเราจะกล้าถือละเราต้องฝึกถือหุ้นที่กำไรโดยทำแบบเนี้ยขายไปบ้างขายไปครึ่งนึงขายไปบางส่วนเพื่อให้ที่ถืออยู่เนี่ยต้นทุนมันต่ำลงใช่ไหมครับแล้วเราก็จะกล้าถือหุ้นที่เรากำไรเกิดอะไรขึ้นยังถือปกติเนี่ยธรรมชาติเราจะถือหุ้นที่ขาดทุนและขายหุ้นที่กำไรต่อจากนี้ไม่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เราจะถือหุ้นที่กำไรนะครับแล้วขายหุ้นที่ขาดทุนนะครับก็แนะนำทยอยขายอมตะไปบ้างบางส่วนแต่ว่าเทรนด์ของเขาคือยังขึ้นอยู่ด้วยเหตุผลอะไรคะยังขึ้นอยู่นะฮะเพื่อผลในการเพื่อผลที่ในการเล่นหุ้นของเราต่อไปเราจะได้หุ้นเล่นหุ้นเป็นเราจะไม่มาซื้ออมตะแถวนี้อีกหน่อยมันลงไปแล้วก็โอเคจังงี้มันต้องซื้อเนี่ยเราต้องทนมาแล้วก็ขายเพื่อให้ประเทศเรามีนักลงทุนเนี่ยถือครองไม่ใช่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายอย่างเงี้ยมันไม่มีทางมีการลงทุนขึ้นได้หรอกนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ดินใช่ไหมครับค่ะ RPN เนี่ยก็ซื้อกันมาตั้งแต่17 บาทก็ให้ทยอยขายเช่นกันก็วอลุ่มยังไม่ออกหรอกถ้าจะถือต่อก็ได้แบ่งขายอย่าเลยให้เขาขายไปบ้างเถอะพี่เอาตังค์ไว้ก่อนสัก 10% ค่ะอย่าเยอะค่ะเพราะว่ากำไรมันยังขึ้นมาน้อยนะครับแต่ก็ต้องหัดแบ่งขายนะครับค่ะสุภไลแบบนี้ฮะแบ่งขายไปสัก 10-20% นะครับทำนองเนี้ยค่ะแบรนด์เฮ้าส์ก็น่าจะประมาณเป้าหมายเรา11.50 บาทนะฮะเราจะแบ่งขายไปบ้างนะฮะแล้วก็ประโยชน์ที่มันได้คือว่าออมจะขึ้นไปช่างมันค่ะคือมันก็ขายไปได้แล้วได้ตังค์แล้วได้แต่ยังมีของที่เก็บไว้ขึ้นควรกับการลงทุนในสภาพตลาดแบบนี้อย่าเอาเป้ามันมากนักแล้วก็หัดถือเงินสดไปสัก2-3 วัน4-5 วันลงถือแล้วเดี๋ยวว่าเอา ITD ปรับฐานเนี่ยใกล้ใกล้แล้วนี่ซื้อได้ยังคะใกล้ก็แนวรับ466 ITD นะคะ466นะครับในรับสุดท้ายก็4450แถวนั้นครับแล้วเราก็จะเลือกอ้าว46ส่วนซิ450ซื้อหมดเลยที่ขายไปก็ซื้อกลับถูกมั้ยครับเราก็ได้40ตังค์ใช่มั้ยจากที่เราขายที่48 490 498 488แถวเนี้ยคือต้องฝึกแบบนี้เพราะว่าหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทั้งกระดานค่ะไม่ได้ขึ้นแบบเป็นบูลลิททั้งหมดค่ะครับถ้าเราเล่นแบบนี้เราฝึกไปสักพักเนี่ยเราจะไม่ดูเซตค่ะนะฮะเพราะการดูเซตเนี่ยทำให้เราเสียหายผมสรุปนะครับคืออย่าไปรู้อย่าไปรู้อะไรเยอะเลยรู้แค่ที่เรารู้ที่หุ้นของเราอะเรารู้ว่าตัวนี้มันเป็นแนวโน้มลงแล้วค่ะนะครับในสภาพตลาดแบบนี้เราจะบอกให้ว่ารุ่มแบบเนี้ยมันต้องเล่นแบบเนี้ยค่ะนะครับแล้วเราก็ไปหาตัวที่มันลงใหม่คราวนี้เรารู้แล้วใครก็มีกลุ่มนึงที่ถือแบงค์มาพร้อมกับเราที่ถือมานานหน่อยนะครับมี K-Bank จำได้ไหมครับ176สู้กับแบงค์กรุงเทพ176จำได้ไหมครับตอนนั้นที่สู้กันสู้กันอยู่ใครชนะใครกสิกรไทยชนะกสิกรไทยชนะคราวนี้เขาขึ้นมาละพอขึ้นมาแล้วก็เขากำลังจะเล่นเรื่องประกาศผลการดำเนินงานของธนาคารพวกนี้ซึ่งคาดว่าจะดีแสดงว่าขึ้นมารับข่าวถูกไหมครับค่ะเขาจะมีเป้าออกมาเคแบงค์220แหละเรื่องของเขาค่ะนะครับเราก็บอกแล้วขึ้นมาแล้วแบ่งขายวันไหนประกาศใช่ไหมขึ้นมารับข่าวเนี่ยขายหมดค่ะนะครับจึงต้องฝึกเล่นแบบนี้ต่อก็เรื่องของมันเนาะขายจะไป220เรื่องของเขาหาตัวใหม่ได้500ตัวใช่แล้วเราก็คือผมต้องการให้นักลงทุนฝึกถือเงินฝึกขายหุ้นเพราะอะไรเพราะว่าในประสบการณ์ของเราที่เราดูแลนักลงทุนมาเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยจะซื้อหุ้นเป็นนะครับแล้วก็แต่เวลาขายเนี่ยนะครับจะไม่ยอมขายหุ้นรอเป้าถือมานานๆจะรอเป้าแล้วก็ถือยอมขาดทุนอะนะครับไปยาวเลยเงี้ยมันไม่ใช่คือหุ้นตัวนี้มันอยู่สูงแล้วนะครับเราไม่ได้บอกว่าแพงนะครับมันสูงนะฮะราคามันขึ้นมาสูงมันก็มีโอกาสปรับฐานนะครับค่ะค่ะไม่ใช่ถือกัน
ติดดอยนะใช่เอาตังไว้ก่อนเอาตังไว้ก่อนมันมีการขายหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยออกมาไม่ต้องตกใจหรอกชอบชอบขอให้ดูก่อนถามว่าทำไมกลุ่มพลังงานมันถึงมาถึงลงเพราะว่ามันยังไม่ประกาศผลคนในงานไงมันจะประกาศก็ประมาณสักปลายเดือนกุมภาปลายเดือนมกราใช่ไหมครับซื้อกลุ่มแบงค์เพราะนั้นถ้าเราเห็นภาพนี้ก็อ๋อมันขายกลุ่มพลังงานมาซื้อแบงค์นี่คือภาพมันเห็นชัดไงนะครับแล้วก็มาซื้อค่าปีกค่าส่งเมื่อกลางวันเราก็แนะนำไปนะครับก็จะเป็นเซ็นทรัลใช่ไหมโรงแรมเซ็นทรัลเซ็นเทลก็ค่อยๆก็ถือไปนะครับเดี๋ยว30ก็ปล่อยไปบ้าง30บาท30นะครับเป้าหมายจริงๆถ้าวัดตามไพรซ์ชาร์ตมันก็32วันนี้นิวไฮเขา29บาทเนาะใช่29บาทเนี่ยเป็นเป้าของฝรั่งที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แรกของเครดิตสวิสนะฮะ29บาทแต่แพชชาร์ท่านเนี่ยมันเกินนะครับมันเกินอยู่แล้วนะครับค่ะได้ค่ะเราก็จะไปไล่ซื้อหุ้นนะครับ BJC วางไว้ยังไม่ออกค่ะ BJC ก็ออกพรุ่งนี้ก็ได้ออกเท่าไหร่วันนี้ออกไม่ได้ก็คือผมพูดภาษาเทคนิคนะค่ะค่ะเชิญค่ะคือไฮเดิมของเขาเนี่ยมัน6750 6750ค่ะคราวนี้ถ้าเขาจะขึ้นต่อนะฮะเดี๋ยวผมดูเลยนะครับชัดๆเลยดูให้ตอนนี้เลยดูตอนนี้เลยครับว่าในความหมายของไอ้เทคนิคเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะBJC นะครับตรงราคาของมันเนี่ยก็คือว่ามันต้องปิดเหนือ66นะครับปิดวันนี้นะถ้ามันปิดอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้ามันปิดเหนือ66เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็บอกว่าจริงๆมันทำนิวไฮ67ไปแล้วล่ะนะครับมันก็จะขึ้นไปที่เดิมของมันที่นะครับที่เดิมมันขึ้นไป75ไง75เนาะถ้ายืนคราวนี้ถ้าเราจะขายนะครับโดยปกติแล้วนะครับตรงที่667ใช่ไหมครับ6750เนี่ยนะครับขายที่6750เนี่ยก็ไม่ถือว่าขายแล้วดูมันเขาเรียกย่อแล้วลองนะคือย่อแล้วซื้อกลับนะครับถ้าเราจะขาย67นี่ไม่ถือว่าขายจบนะฮะคือขายเมื่อย่อแล้วซื้อกลับนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพอมันชน67นะแล้วมันจะย่อลงมานิดนึง67เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ675น่าจะเป็น6750นะครับคราวนี้เวลามันเขี่ยเนี่ยมันจะเขี่ยไม่หมดชุด6750มันจะอาจจะเขี่ยไป10,000หุ้น20,000หุ้นแล้วมันก็จะย่อลงอ๋อนี่มันย่อให้เห็นแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องขายก่อนสัก67เท่าไหร่นะ67สลึง67อะไรทำนองนี้คือไม่ต้องรอตามเป๊ะของเทคนิคฝึกฮะฝึกแบบนี้คือเทคนิคสมมุติก็ให้ไว้10บาทคุณขายก็บาท90ฮะพอ10บาทมันอาจจะเห็นแค่100หุ้นแล้วมันก็ลงเลยค่ะมันทำเทคนิคให้ครบอ่ะนะฮะมันก็ขอทำแค่100หุ้นก็พอแล้วค่ะนะครับเราก็ต้องเผื่อไว้ชอบเคลียร์กันทีนี้กรณีของ BJC เท่าที่เห็นตามตาในตอนนี้นะคะคุณนิพนธ์ก็คือในส่วนของวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นที่สุดคือ6625กับ66ท้วนนะคะก็คือประมาณมีคนเข้าไปซื้อเยอะในบริเวณนี้ใช่แต่ไม่ใช่พวกเราใช่มั้ยเพราะอะไรครับมันไม่ใช่พวกเราเป็นใครเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหนาแน่นตรงนี้คือก็คือคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าหุ้นขึ้นก็จะซื้อไงแต่พวกเราที่อยู่ในไอ้ร้านนี้ GQP หรือที่อยู่กับฟังมันมาตลอดเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อการเล่นหุ้นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแห่งความสำเร็จหรอกนะครับมันต้องกล้าซื้อตอนที่หุ้นลงโดยมีหลักวิชาการนะครับทำนองเนี้ยที่จะประสบความสำเร็จไอ้การที่มาไล่ซื้อแบบนี้มันแมงเม่าค่ะนะครับเราก็บอกว่าเขาอาจจะคาดหวังก็ได้คาดหวังที่มันจะขึ้นไป87 83 80นะฮะแต่เขาไม่รู้เทคนิคเขาก็บอกว่าอ้าว67เนี่ยต้องย่อก่อนนะค่ะนะครับแล้วมันย่อลงมาที่ไหนมัน66ก็ได้เพราะมันต้องปิด66ไงพอมันปิดเนี่ย66เนี่ยค่อยเข้าไปซื้อใหม่อ่ะได้ค่ะทำนองนี้นะคราวนี้มาพอตลาดหุ้นเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นทั่วไปเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์แล้วนะครับแต่เป็นลักษณะของ channel side way upค่ะถ้าเราไปเช็คนะครับก็คือตัวของฟิวเจอร์เนี่ยก็คือทำโลที่4946.2แล้วก็ขึ้นไปทำไฮนะครับที่964.7นะครับไฮเดิมเนี่ยก็คือเป็น9961.5เราเห็นว่ามันมีประมาณสัก3จุดนะครับส่วนข้างล่างของมันเราเห็นว่า946ใช่ไหมครับแล้วก็มันเมื่อกี้มันลงไป950ใช่ไหมครับมันก็ประมาณ3จุดเพราะนั้นไอ้การวิ่งกรอบของมันรอบนี้มันอาจจะวิ่งขึ้นไปที่9697ค่ะนะครับแล้วมันก็จะลงมา955อีกมันเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพในชแนลนึกออกไหมครับ950ใช่มันวิ่งเป็นไม่ถึงว่าข้างบนข้างล่างเนี่ยยกขึ้นไปทีละ3จุดข้างบนก็ยกไปทีละ3จุดแต่กรอบวิ่งอ่ะประมาณสัก10จุดอ๋อค่ะกรอบวิ่งประมาณสัก10ถึง12จุดนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันทำโลแล้วมันก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปพรุ่งนี้ก็แสดงว่ามันอาจจะเอาเซตขึ้นมันก็อาจจะวิ่งขึ้นไปที่967
967เราลองมาซื้อแล้วก็ช็อตโกรธก็ปิดแล้วเราก็ปล่อยเป็นย่อลงมาใหม่นะครับพอมันขึ้นมาประมาณสักแถว9ลงมาปรับฐานมา95เราก็ลองใหม่เราอย่าช็อตจากข้างบนนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นฟิวเจอร์ก็ต้องเล่นแบบนี้เราเล่นน้อยลงนะเพราะฝรั่งเนี่ยช็อตโกรธช็อตมา2วันแล้วหนักๆนะฝรั่งเริ่มบอกอะไรละนะครับซึ่งเพราะนั้นเวลาลองเนี่ยถ้าจบในวันได้ก็จบนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆหุ้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ก็ลาบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วจะมาเล่นตอนบ่ายค่ะนะครับทำนองเนี้ยตอนนี้ไม่มีหุ้นกลับบ้านมีแต่หุ้นทยอยขายใช่ไหมคะก็ต้องฝึกนิสัยนะครับหุ้นจะขึ้นไป 1,448 หรือขึ้นไป 1,500 เนี่ยนะครับอีก 4-5% ประเด็นสำคัญคุณม่อนครับว่าเราซื้อตอนที่มันลงไปพร้อมกันหรือเปล่าไม่ใช่ต่างคนต่างลงถ้าเรายังฝึกซื้อหุ้นตอนที่ลงไม่ได้เนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่ามาไล่ซื้อแถวนี้แล้วจะรวยเป็นไปไม่ได้ impossible เดี๋ยวเอามาโพลีนที่ให้ไว้ยังจะเก็บไปต่อไหมคะเมื่อเช้าโพลีนเก็บครับโพลีนเก็บนะคะทุกท่านเพราะโพลีนเป็นหุ้นเก็บนะฮะเป็นหุ้นที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นค่ะค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถือด้วยความมั่นใจค่ะนะครับก็คือยังไงก็ต้องไปถามว่า16.6ให้ผ่านไหมอ่ะราคาเราบอกแล้วเมื่อเช้าตอนนี้เราไม่บอกนะเดี๋ยวทุกคนซื้อหมดใช่16.6ผ่านไหมจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านจะไปไหนต่อเนี่ยค่อยว่าทีละสเต็ป FM 97แฟนรายการรู้ใช่ไหมเป้าหมายที่พูดหลุดปากกันไปเมื่อเช้าเดี๋ยวพอโพลีนมาเดี๋ยวปูนใหญ่เขาก็ช่วยส่งด้วยใช่ไหมค่ะค่ะปูนใหญ่เขาก็ต้องไปด้วยกันปูนกลางเก็บไว้อย่าเพิ่งขายนะท่านนี่ถือครองโพลีนเมื่อตอน11.00 นแต่เดนนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยผมให้ทยอยขายไม่ใช่ผมให้ข้อเท็จจริงนิดนึงนะค่ะของจริงอะอมตะค่ะดูดีๆนะครับเวลาดูเนี่ยมันเราถ้าเราดูจริงเราเห็นว่าอมตะเนี่ยมันขึ้นมาแบบว่าตัวเดียวโลดมาเลยขณะที่ตัวอื่นมันไม่ได้ขึ้นอ๋อค่ะแล้วตัวอื่นเนี่ยตอนเนี้ยมันอาศัยอมตะขึ้นแล้วมันขึ้นด้วยค่ะเพราะนั้นคุณจะไปคิดนะอมตะเขามีเรื่องของเขาที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาจะเอาอมตะเวียดนามเนี่ยเขาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเพราะนั้นไอ้นิคมอื่นเนี่ยนะมันก็คือเล่นเรื่องขายที่ดินของมันนะซึ่งอมตะก็ขายได้มากกว่าพวกนั้นอีกนะครับเพราะนั้นอย่าไปหลงนะฮะอย่าไปหลงว่าเอ้ยอมตะขึ้นเยอะแล้วนิคมพวกนี้จะขึ้นตามเยอะด้วยไม่ใช่นะประเด็นมันเดี๋ยวผิดประเด็นนะครับคืออมตะเป็นตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วตัวอื่นวิ่งตามนะค่ะตัวอื่นวิ่งนำหัวหน้าทีมทองคำก็ยังเชิญค่ะทองคำนะครับทองคำเนี่ยผมก็เหนื่อยกับมันว่าตอนจะเล่นจะช็อตจะลองทีไรนะเราก็หลับทุกทีตลาดเราปิดนะครับค่ะโกฟิเจอร์นะครับจะช็อตจะลองก็ยากหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับยากจะช็อตก็ยากจะลองเอาเป็นว่านะครับเด้งขึ้นไปนะครับถ้าช็อตก็ช็อตน้อยๆนะครับ116เดี๋ยวมันเป็น1660นะฮะค่ะอย่างน้อยถ้าใครจะลองให้เห็น1660ถ้าอยากจะลองนะครับถ้า1658ยังเป็นช็อตอยู่นะครับ1658เป็นช็อตอยู่ค่ะยังไม่ลองนะฮะแต่ไม่ถึงว่าลงข้างล่างก็ไม่เยอะค่ะนะครับเป็นแต่หลุด1627นี่ก็เอาไม่อยู่1600เอาไม่อยู่นะค่ะก็ทำนองนี้นะฮะก็นักลงทุนก็รักษาสุขภาพนะครับสุขภาพจิตนะฮะไม่เป็นไรคนที่ดูรายการวิเศษไลน์สุขภาพจิตดีค่ะปีนี้ผมว่ามันจะเป็นแบบนี้นะ 1,500 นะฮะ 1,500 1,200 เนี่ยวิ่งอยู่กรอบใช่ปวดหัวแหละ 1,500 1,200 เข้าจังหวะถูกก็ได้ตังค์เข้าจังหวะผิดก็ติดดอย 1,500 3รอบนี่ขึ้น900จุดนะเออใช่นับรอบไม่ได้เลยนะปิดลงปิดขึ้นปิดลงใช่แล้วแต่ละรอบที่ขึ้นนะพันจุดต่อปีนะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะเปลี่ยนสลับตัวกลุ่มขึ้นเล่นขึ้นด้วยถ้านับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวเล่นไงรอบนี้อาจจะแบงค์มารอบขาลงก็ซื้อหุ้นลงรอบขาขึ้นซื้อหุ้นขึ้นใช่รอบหน้าอาจจะเป็นพลังงานลงคือช็อตนั่นแหละอีกรอบนึงคาปีขาส่งมานะมันจะสลับกลุ่มเล่นด้วยนะก็ยังดีมีทุกกลุ่มให้เล่นตลอดทั้งปีเออมันยากเนี่ยถ้าใครถือไม่เฉยๆนะมีทางเลยต้องสวิตกลุ่มเล่นไปเรื่อยๆเป็นเทรดเดอร์กำไรตัวไหนก็เพ่นไปก่อนก็มาหาซื้อตัวที่ถูกๆไปก่อนแบบมีหลักการเนี่ยมาตัดเนี่ยมีหลักการใช่ไหมมีหลักการแล้วกำไร 30% ถ้าถือต่อก็โอ้ยไม่รู้จะว่างไงแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เค้นกันกลัวกันทยอยขายกันก็เป็นบทเรียนนะครับคราวหน้าพอหุ้นอะไรแนะนำแบบนี้ก็อ่ะซื้อนะครับเพราะเราแนะนำพูดมีพื้นฐานตัว TMB ถือต่อไหมคะ TMB TMB เนี่ย
ถ้าผมดูถึงตอนนี้นะเขายังขึ้นต่อนะฮะ TMB Bank นะคะในความหมายเนี่ยก็คือว่าถ้าจะย่อลงไปที่2บาท4ตังค์2บาท6ตังค์อะไรเงี้ยนะก็ย่อได้อ๋อมันก็มีสิทธิ์ย่อเขายังไม่ได้เล่นท่าลงแต่มันสวยนะยกสวยนะคะทางเทคนิคที่ TMB เขาท่าลงเขาไม่ใช่ท่านี้นะท่านี้เขายังเป็นท่าแบบว่ากูยังไม่ยอมกูยังสู้ยังไปต่อเขายังไปต่อนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าต่อเท่าไหร่นะครับแต่ผมเคยพูดไว้ว่า2บาท20นะฮะแนวต้านที่เรามองทางทำไพร์ชาร์ตนะครับไพร์ชาร์ตนะคะทางเทคนิคไพร์ชาร์ตซึ่งอย่าไปค่ะอย่าไปจำมันไม่จริงนะครับอาจจะต้องขายที่2บาท20แล้วพอมันมาปิดวันนั้น214อาจจะเป็นตรงขายก็ได้ทำนองเนี้ยหรืออาจจะ2บาท30แล้วมาขายที่ปิดที่2บาท20ก็ได้เขาเรียกสัญญาณกับตัวนะครับค่ะค่ะสัญญาณกับตัวของTMB Bank เนี่ยค่ะก็ยังถ้าเราอยากจะมีวิธีนึงก็คือเราใช้วิธีทยอยขายค่ะแล้วก็เฉลี่ยเอาแล้วพอมันลงต่ำกว่าเฉลี่ยสมมติขึ้นมันยังไม่จบเข้าไปช้อนได้แล้วก็ทยอยซื้อใหม่นะฮะแต่เราต้องนับถ้าเล่นวิธีนี้ต้องนับคลื่นเป็นแบบครบ5คลื่นหรือยังจำนวนเนี้ยนะครับยากนะนับคลื่นไม่ยากหรอกมันเรียนให้ครบก็เดี๋ยวฝากไปงานพี่อ่ะเป็นสัมมนาวันที่26ก็เลือกฟันโฟนะฮะ26มกราคมที่ TOT เป็นโอเพ่นนะครับคนนอกก็เข้าได้นะครับก็จะพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วทำไมเราถึงบอกว่าวันปีเนี้ยเศรษฐกิจเราดีแต่หุ้นของเราทำไมมันไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวามากเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเห็นเงินมันไหลไปที่บริกก็คือเราเห็นว่าวันนี้รัสเซียขึ้น 3% นะฮะอินเดียเนี่ยนะครับแล้วก็บราซิลนะฮะแล้วก็จีน4ประเทศเนี่ยเป็นประเทศใหญ่หมดเลยแล้วก็ตลาดหุ้นเขาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงนะครับเพราะนั้นถ้าเงินจากอเมริกามันไหลไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไหลมาที่เราเท่าไหร่คราวนี้ทฤษฎีแบบเนี้ยฟังผมพูดแบบเนี้ยไปเอาเนื้อทฤษฎีแล้วก็อีกหน่อยจะได้วิเคราะห์เองเป็นนะครับคือเราพูดถึงวิชาฟันโฟทีโอรีนะครับก็ไปฟังให้ติดหูเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้จำใช่ก็มีชีตมีสไลด์มีเป็นข้อเขียนให้แล้วก็เอาไปอ่านทบทวนอะไรได้หมดนะฮะท่านที่ไม่เคยฟังลองดูแต่ท่านฟังแล้วก็แล้วไปคือวิชาฟันโฟฟังแล้วไม่ต้องไปก็ได้ฟังแล้วไม่ต้องไปเป็นแต่จะอย่าไปฟังวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ยังไงก็ไปเดี๋ยวหาหุ้นไปฝากด้วยคนก็แล้วกันพี่อย่าลืมเจอกันไหมล่ะได้หุ้นไปฝากก็ได้รอบที่แล้วเดือนพฤศจิกาฝากตัวนั้นอะมาเกือบ30บาทเลยแอะของมันเอาตัวเดียวพอขี้เกียจเอาเยอะไม่มีตังค์ซื้อนี่ไอ้ฟันโฟเนี่ยมันเป็นส่วนหัวใจสำคัญมากของช่วงนี้ต่อไปเพราะเราต้องตามฟันโฟตลอดไม่ใช่ตามโมเดลฝรั่งนะครับฟันโฟเทอโรี่ปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลแล้วก็จิตวิทยาการลงทุน4วิชาเนี่ยเป็นถ้าใครอยากรู้ว่าวิชาของการลงทุนมีอะไรบ้างก็มี4วิชาเนี่ยซึ่งเราจะสอนทั้งปีเนี่ยก็คือแค่ปีละครั้งที่ TOT นะครับก็ติดตามกันละกันก็เบอร์ติดต่อ02-684-8867เบอร์นี้โทรจองก็ได้โทรมาเปิดบัญชีก็ได้นะครับ 02-684-8867-8 เนี่ยนะฮะโทรมาปรับทุกโทรมาถามโทรมาเปิดบัญชีจะเปิดบัญชีทำไงได้หมดนะฮะเบอร์นี้นะครับใครที่อยู่รอบประเทศไทยไปเจอกันนะวันเสาร์ที่26มกราคมช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นค่ะที่ห้องประชุม TOT แจ้งวัฒนะจองด่วนขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ